และฝนที่ตกเยอะแบบนี้ก็ทำให้เห็ดเนี่ยออกดอกเยอะทีเดียวนะคะแต่ว่าในแต่ละปีจากข้อมูลก็พบว่ามีผู้เสียชีวิตจากการรับประทานเห็ดมีพิษเนี่ยเป็นจำนวนมากทีเดียวเนื่องจากว่ายังไม่มีฐานข้อมูลที่แน่ชัดนะคะว่ามีเห็ดชนิดใดที่มีพิษกันบ้างที่ผ่านมาอาจจะมีการทดสอบโดยวิธีพื้นบ้านซึ่งก็อาจจะได้ผลที่ไม่แน่นอนนะคะล่าสุดทางกระทรวงสาธารณสุขค่ะได้มีการพัฒนาการตรวจ DNA จำแนกชนิดของเห็ดค่ะเพื่อที่จะเป็นฐานข้อมูลอ้างอิงให้กับประชาชนค่ะโดยในแพทย์สุขุมกาญจนพิมายอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์บอกนะคะว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีการพัฒนาเทคนิคการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการค่ะโดยการตรวจวิเคราะห์ชนิดของสารพิษในเห็ดประกอบไปด้วยสารพิษ3ชนิดก็คืออัลฟาอะมานิตินเบต้าอะมานิตินและมัสคารีนพร้อมกับพัฒนาวิธีการตรวจจำแนกชนิดของเห็ดโดยใช้ DNA บาร์โค้ดนะคะเนื่องจากว่าให้ผลวิเคราะห์ที่มีความจำเพาะอีกทั้งยังช่วยค้นพบสายพันธุ์เห็ดพิษที่ไม่เคยมีรายงานการพบในประเทศไทยด้วยซึ่งปัจจุบันก็มีฐานข้อมูล DNA บาร์โค้ดมากกว่า200ฐานข้อมูลแล้วแล้วก็ในอนาคตค่ะจะมีการจัดทำแอปพลิเคชันให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลเห็ดมีพิษในประเทศไทยด้วยค่ะส่วนข้อมูลก่อนหน้านี้ที่ประชาชนมักจะเข้าใจผิดเช่นเห็ดมีพิษสามารถทำลายสารพิษด้วยความร้อนนั้นก็ยืนยันว่าความร้อนไม่สามารถทำลายได้ด้วยทั้งการต้มการย่างหรือว่าการทอดส่วนความเชื่อของชาวบ้านที่ทดสอบเห็ดมีพิษด้วยวิธีการต่างๆเช่นการนำข้าวสารมาต้มกับเห็ดถ้าเป็นพิษข้าวสารจะแบบสุกๆดิบๆนะหรือว่าสังเกตดอกเห็ดว่าหากมีการหรือเห็นรอยกัดของแมลงเนี่ยแสดงว่ารับประทานได้สิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้ให้ผลที่ถูกต้องเสมอไปนะครับ